ครับสวัสดีครับพี่ฝนมาเลยลูกมาอ๋อไม่ใช่เอาเนาะเดบีจริงเอาไม่มาที่นี่เหรอที่เราพูดเหรออันนี้เราพูดหรือบอกกันที่เหรอเขาบอกเออเขาบอกว่าให้มาทีละคู่อ่ะแต่พร้อมๆพี่ปุ๊บมีผู้บอมาปะไม่มีไม่มีเอาเลยอันนะแล้วทำไมพี่ฝนมาทางนี้อีกล่ะสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับวันนี้เราจะเล่าสู่กันฟังเรื่องอะไรดีเอางานนี้ก่อนครับรอบเบิร์ธเดย์25ปีโอชิครับผมก็ดีใจมากๆที่ได้มาวันนี้ครับแล้วก็เราก็เคยแบบทำงานกับโอชิมาตั้งแต่เด็กๆละคือเสาบ้านเราเนี่ยก็น่าจะเป็นใช่เป็นเสาโอชิครับแล้วก็จะมีตาปั๊มปั๊มไว้ว่าใครให้เรามาใครให้เรามาแต่วันนี้เรามาโอชิโอชิให้เรามาครับครับงานคำถามความรู้สึกของเราที่มาได้ร่วมงานครับก็ดีใจครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆที่ได้มาร่วมงานครบรอบ25ปีของโออิชินะครับก็ที่จริงเรา2คนเนี่ยทำงานกับโออิชิเนี่ยมานานมากๆอย่างที่ป๊าปี้บอกไปแล้วโออิชิก็จัดกิจกรรมดีๆตลอดเลยที่ทำให้เราได้มาเจอแฟนๆแล้วก็ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพแล้วก็อร่อยมาด้วยให้ทุกคนได้กินกันใช่ครับเราด้วยเป็นไงบ้างครับผมก็ดีใจมากๆครับคือก็อย่างที่บอกไปเราเริ่มทำงานกับโออิชิมาตั้งแต่ปี2018แล้วครับ2019 2020 21 22 23 24 6ปีที่ผ่านมาเราก็ทำงานกับโออิชิมาทุกๆปีนะครับก็ดีใจมากๆที่เขามาเล็งเห็นเราแล้วก็ใช้เราในการทำงานอะไรแบบนี้ครับแล้วก็เต็มที่แล้วก็มีอะไรที่ให้เราช่วยเหลือเราก็พร้อมจะช่วยเหลือทุกครั้งเลยครับใช่ครับอยากให้อวยพรทั้งสองคนเลยนะอยากให้อวยพรโออิชิหน่อยครับก็ขอให้โออิชินะครับเฮงๆปังๆแบบนี้ไปทุกๆปีนะครับแล้วก็ขอให้ผลิตเครื่องดื่มที่มีคุณภาพอร่อยนะครับให้แก่ทุกคนในประเทศไทยแล้วก็โอ้ยเดี๋ยวนี้โออิชิเนี่ยไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทยด้วยคือมีแบบว่าทั่วเอเชียเลยทั่วเอเชียเลยนะครับขอให้ปังๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับครับผมก็ขอให้คือของดีครับอยู่มาได้25ปีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าการที่จะไปต่อ30 35 40ไม่ใช่เรื่องยากครับก็ดีใจด้วยนะครับที่วันนี้ครบรอบ25ปีแล้วนะครับก็ผมจะรอเบิร์ธเดย์ทุกๆปีนะครับแล้วก็อยากมาร่วมงานในทุกๆปีเหมือนกันนะครับผมอันนี้เหมือนขายงานตัวเองเลยขอบคุณครับโอเคครับเมื่อกี้พูดถึงบ้านอันนี้บ้านได้ยังเหมือนว่าอยู่ที่มานาเป็นบ้านนอกสองคนกำลังทำบ้านนี่ใช่หรอใช่ครับเป็นไงบ้านบ้านเป็นไงบ้านก็ตอนนี้ของออฟเนี่ยโครงสร้าง 60% แล้วครับก็ตอนนี้กำลังขึ้นผนังครับซื้อที่ใหม่ซื้อที่ปูพื้นครับลงเสาทำนู่นทำนี่เลือกเหล็กคอนกรีตอะไรเงี้ยครับลงรายละเอียดดีเทลขนาดนั้นใช่ใช่เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากประหยัดครับถ้าเรารู้เยอะเราจะรู้สึกว่าอะไรมันถูกได้ก็ถูกไว้ก่อนอย่าบอกพี่ว่าออกแบบบ้านเองด้วยนะก็ไม่ไม่จังจังจังครับออกแบบบ้านเองก็เบี้ยวไปเลยไม่ได้ครับไม่แต่ว่าคือทำไมถึงเลือกทำเลตรงนั้นเหรอครับอ๋อเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยหนึ่งใกล้โรงเรียนครับใกล้โรงพยาบาลครับแล้วก็เข้าออกได้3ทางก็เลยรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันสะดวกสบายดีครับแต่ว่าครอบครัวเลยใกล้โรงเรียนเนี่ยใช่ก็เผื่อไว้เลยเผื่อไว้หมดทุกอย่างเลยครับเอาจริงๆก็มันก็ต้องดูไว้เพราะว่าเราแบบเราลงทุนน่ะฮะเราก็อยากให้มันแบบดีที่สุดณตรงนั้นอะไรเงี้ยครับตอนนี้ก็คือจะเสร็จประมาณเมื่อไหร่ครับยังไม่รู้เลยครับ 60% คิดว่าคาดว่ารวมอินทีเรียแล้วเนี่ยน่าจะปลายปีหน้าครับงบประมาณไปถึงไหนนะจ๊ะปลายแน่นอนก็ตอนแรกเรารู้ใช่มั้ยคะรู้ว่าเราใช้ไปเท่าไหร่แล้วใช่ครับบ้านแค่ตัดไม้โทครับก็แค่นั้นเองครับตอนนี้เรายังคุมได้มั้ยคุมได้ครับตอนนี้ยังคุมได้อยู่ครับคุมได้อยู่เพราะว่าเราได้ผู้รับเหมาที่ดีครับเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีมากที่เราไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ตั้งเป้ามั้ยคะตั้งงบไว้ทั้งที่ดินทั้งตัวบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่ที่เราตั้งตัวเลขกลมๆไว้เป็นหลัก20 20 30 50 20นะ40 40แปลว่าคือตั้งใจว่าบ้านหลังนี้คือจะเป็นแบบบ้านของครอบครัวคิดว่าครับเพราะว่าถ้าสมมุติสร้างเสร็จแล้วก็จะพาที่บ้านมาอยู่ครับเอาแม่มาอยู่เอาอะไรมาอยู่อะไรเงี้ยครับก็เลยอยากให้มันเป็นแบบใหญ่ๆไว้ก่อนนะครับอยากสไตล์ของบ้านที่เป็นรูปแบบไหนครับในอย่างเรานี่เราเป็นคนที่แบบไวนี่อ่ะคือผมเรื่องเยอะใช่มั้ยครับผมก็จะทําบ้านให้ขาวๆโล่งๆที่สุดครับเพราะว่าผมอยากให้โครงสร้างมันแข็งแรงแล้วก็สามารถปรับเปลี่ยนอะไรข้างในได้เยอะครับหมายความว่าเราจะไม่บิวอินเยอะ
เราจะซื้อมาใส่ซื้อมาใส่แต่เราค่อนข้างมีคนที่มีหัวดีไซน์การอะไรอย่างเงี้ยครับก็ชอบครับแต่ว่าบางทีเรารู้สึกว่าเราอยู่กับอะไรแล้วเราเบื่อง่ายครับในพวกไอ้เฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยครับถ้าเราเบื่อเราแค่หยิบออกแล้วเอาใหม่ใส่แล้วก็เอาใหม่ใส่งั้นแสดงว่าคุณจะสถาปนิกนานสิว่าจะต้องเอาแบบนี้เผื่อมีการปรับเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยปีนึงครับออกแบบปีนึงคุณจะทำปีนึงเลยเหรอนานไหมนานเราไม่มีเวลาให้เขาเราทำงานด้วยครับโอ้ยแต่จริงๆนานนะครับเพราะว่าโดยปกติเขาก็จะแบบแป๊บดูแป๊บเดียวอะไรเงี้ยมาแต่เราค่อยๆไปครับเพราะว่าเราก็เก็บเงินด้วยครับเราไม่ได้รีบครับนี่บ้านเสร็จเร็วนี่ไม่ได้ดีใจนะครับเศร้าเหมือนกันเพราะว่าต้องรีบหาเงินครับคนอื่นเนี่ยเขาอาจจะดีใจที่บ้านเสร็จเร็วใช่ไหมครับเขามีเงินครับเราทำงานเราก็ต้องค่อยๆไปอะไรเงี้ยพี่การยืนยิ้มเลยเนี่ยก็ทำเหมือนกันวันนี้ดีกว่าเขายังไงของเราแบบไม่ธรรมดาแล้วเราไม่เราเรื่อยๆครับไม่แต่คนจะบอกว่าบ้านพี่กันจะต้องติดแกมเหมือนพี่กันใช่ไม่กันไม่ได้ติดแกมบ้านนี่ไม่ได้ติดแกมก็เรื่อยๆแต่กันเนี่ยซื้อเป็นโครงการไงก็เลยแบบว่าไม่ต้องแบบปีที่จะต้องแบบว่าต้องดูนู่นดูนี่ดูนั่นเราก็มีเข้าแบบมาให้เขามาเช็คก่อนที่เราจะมอบบ้านอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ต้องดูจริงๆก็น่าจะเป็นอินทีเรียข้างในอะไรเงี้ยหลายๆอย่างเดี๋ยวเขาทำใหม่ทำข้างในใช่เพราะกันต้องทำเพราะตอนนี้มันเป็นบ้านเปล่าใช่ไม่มีอะไรเลยใช่มีครับก็ไปคุยกันมา2รอบแล้วก็มีบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไปเรื่อยๆอยู่ครับไม่ได้รีบครับใช่ไม่ได้แต่การพี่ขอคำยืนยันนี่จะยืนยันเราไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ติดแกมไม่ใช่บ้านเรานี่แบบโอ้โหเข้าไปแบบไม่ติดแกมใช่ตั้งหมดไว้ทำไมครับเอาแล้วบ้านอีกราคานึงแพงกว่าผมไม่บ้านมันอีกราคานึงแล้วก็ค่าออกแบบมันก็อีกราคาหนึ่งพอมารวมกันมันก็เลยอ๋อเดี๋ยวนะพี่การของพี่การเนี่ยเป็นแบบรูปร่างแล้วเป็นรูปร่างแล้วที่จริงถ้าเราไม่ซีเรียสมากนะครับสามารถเอาฟูบแล้วก็ติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยติดผ้าม่านแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราทำบ้านเราครั้งหนึ่งอ่ะแต่ก็มีฉุกคิดนะว่าพอเห็นราคาว่าเราต้องแบบว่าออกแบบเท่าไหร่เราก็หรือว่าเราจะนอนแบบนี้ไปก็ได้หรือว่าเราจะซื้อฟูกเราจะซื้อฟูกแล้วเข้าไปอยู่ติดม่านติดแอร์แล้วเข้าไปอยู่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยไม่แกรมทุกคนเอาจริงๆมันไม่แกรมเดี๋ยวรอดูว่ามันจะเป็นยังไงมันจะพอกับแฟชั่นเสื้อผ้าไอ้ห้องเก็บของกันใหญ่มากอย่างเดียวกันระหว่างห้องนอนกับห้องเสื้อผ้าเนี่ยใหญ่กว่ากันเพราะว่าชั้น3เนี่ยเป็นชั้นของกันหมดเลยก็จะมีเป็นชายเป็นของแล้วได้คุยกับน้องสาวมั้ยคะเรื่องออกแบบนู่นนี่ครับไม่พิมพ์ให้กันเลือกเลยใช่เรื่องเซ็ตสับกระบวนการใช่กันเลือกทุกอย่างแล้วกับป๊าปีเราไม่ได้คุยกันบ้างไหมยังคุยมากเอาจริงๆตอนซื้อบ้านตอนแรกไม่ได้บอกป๊าปีด้วยแต่ป๊าปีไปคุยกับพี่ที่ค่ายพี่ที่บัญชีใช่บัญชีที่ค่ายเราก็รู้ว่ากันจะซื้อบ้านแล้วเขาก็เลยมาถามกันว่ากันซื้อบ้านหรออะไรแล้วดูดีหรือยังดอกเบี้ยเท่าไหร่ธนาคารอะไรอะไรเงี้ยเพราะเราก็ผ่านมาก่อนไงครับเราทำเรื่องมาก่อนเราก็แบบดูดีๆเพราะว่าตอนนี้ดอกเบี้ยมันสูงเราก็อยากให้เขาได้ดอกเบี้ยที่ต่ำที่สุดเลยแล้วเชื่อกันไหมโอ้ยเขาเร็วกว่าผมเยอะผมพอผมพูดปุ๊บเขากู้เสร็จแล้วทำไมบ้านเขาจะได้อยู่ก่อนเรานะเพราะเขาใช่ครับดีแล้วครับให้เขาอยู่ก่อนดีแล้วปรึกษาปัญหาการทำบ้านอย่างไรคะคือตอนนี้กันยังไม่ได้อยู่ในช่วงที่เริ่มทำเขากำลังออกแบบเรื่องอินทีเรียอยู่แล้วผมเนี่ยก็ยังไม่ได้เริ่มต้นอินทีเรียก็เลยยังไม่ได้คุยกันตรงนี้เท่าไหร่แต่ว่าเราจะคุยกันแค่ตอนที่เขาเริ่มซื้ออะไรอย่างเงี้ยครับมากกว่าว่าเฮ้ยเป็นยังไงดีแล้วออกแบบราคานี้โอเคไหมต่อตารางเมตรเท่าไหร่โอเคไหมอะไรอย่างเงี้ยครับใช่มีแบ่งพื้นที่แบบว่าโซนของอะไรแบบรับเพื่อนมารับมาอะไรอย่างเงี้ยครับมีส่วนตัวเองมีรับเพื่อนใช่ผมมีห้องนอนคนแขกรับเชิญของห้องสองห้องเลยเหรอเพื่อนเยอะไม่เอาจริงเราอ่ะทำบ้านเพื่อให้คนมาหาเราเราไม่คนไม่ชอบออกจากบ้านถ้าสมมติใครอยากเจอเรามาหาเราได้ใช่บ้านการนะคะมีไหมคะรับแขกไหมบ้านนี้รับแขกกันมี5ห้องนอนครับแต่ว่ากันอยู่กัน3คนก็จะมีน้องพิมคุณยายกันมันก็จะเหลือแยกหมดเลยทุกคนมันก็จะเหลือแต่ก็เดี๋ยวจะมีห้องเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยได้อยู่ใช่ปีนี้จะได้อยู่ไว้ของกันเสร็จเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวดูที่งานเลยครับว่ามันจะ
ดูที่งานกันดูที่งานกันก็หมายถึงว่าก็ที่งานไงถ้าเรามีงานไปเรื่อยมันก็ยิ่งแบบโอ้เร็วขึ้นทุกอย่างมันก็เลยจะแบบว่าออกแบบได้แบบเร็วขึ้นอะไรเงี้ยตอนนี้ถ้าเห็นการออกขยันเยอะหรือว่ารับอะไรเยอะอย่าแปลกใจอย่าแปลกใจรู้สึกป่ะล่ะว่ามัน4วันติดอ่ะเคยรู้สึกป่ะฉันยังรู้สึกเลยงานหมดมากใช่ๆๆๆแล้วแต่รับได้อีกใช่มั้ยคะไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาเลยOf course สปอนเรื่องบ้านจะเข้าก็ไม่ติดเนอะมาได้เลยครับมาได้เลยมาได้เลยครับอะไรมาได้หมดมาได้หมดอะไรครับอินเทียร์ทุกอย่างตอนนี้ยังไม่ได้วางแผนเลยแล้วกันล่ะคะพูดเลยพูดเลยติดต่อมาได้เลยครับโซล่าเซลล์อะไรอย่างเงี้ยแอร์เฟอร์นิเจอร์เดี๋ยวจะทำคลิปให้อย่างดีเลยเดี๋ยวลงทิกช็อกให้เลยไม่แผ่วเลยนะไม่แผ่วสุขภาพในห้องน้ำก็แพงนะเราต้องขอแล้วแหละตอนนี้ยังไม่รู้จะไปอึตรงไหนเลยครับทำอาหารแล้วทำอาหารทุกอย่างได้หมดเลยครอบครัวก็แพงเขาได้หมดที่ดูดควันอยู่ตรงไหนนะครับผมตายตายแล้วขอโทษทีครับขอโทษทีขอบคุณครับโอ้ยชี้เลยพูดนิดเดียวเลยขอโทษครับโอ้ยชี้เข้าได้ไหมคะเข้าได้เข้าใจหน่อยโอเคเข้าเรื่องหน่อยเข้าเรื่องตกเข้าเรื่องโอเคโอเคครับทุกคนครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับแบบโออิชินะครับก็ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนนะครับใครที่นึกถึงชาเขียวเนี่ยก็นึกถึงโออิชินะครับครับผมฝากด้วยครับก็ครบรอบ25ปีโออิชินะครับเขาอยู่กับเรามานานก็โออิชิของเราก็มีหลากหลายรสชาติเลยครับใครที่ชื่นชอบรสชาติไหนก็ไปซื้อได้แล้วตอนนี้เนี่ยเทรนด์สุขภาพมาก็มีน้ำตาล 0% อะไรเงี้ยก็สามารถเลือกซื้อได้เลยครับใช่เลยครับโอเคนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับ